ดีครับเด็กๆชั้นม.4ทุกๆคนยินดีต้อนรับเด็กๆทุกคนเข้าสู่คาบเรียนวิชาภาษาไทยกับคุณครูอุ้มรับกลับมาเจอกันอีกครั้งนึงแล้วตื่นเต้นไหมตื่นเต้นเหมือนกันเนาะจะได้สอนเด็กๆเด็กๆก็จะได้ความรู้จากครูอุ้มไปวันนี้ครูอุ้มจะสอนเรื่องการลงสัมผัสโครงสี่สุภาพครั้งที่แล้วเนี่ยครูอุ้มสอนไปแล้วว่าโครงสี่สุภาพมีลักษณะอย่างไรมีกี่บาทมีกี่วรรคลงสัมผัสอย่างไรแต่วันนี้เราจะมาฝึกกันเราจะฝึกลงสัมผัสธรรมดาการเรียนอะไรก็ตามเราต้องฝึกปฏิบัติจริงๆเราถึงจะเป็นถูกไหมแล้วการเรียนเนี่ยเรียนให้เป็นเรียนให้เอาไปใช้ได้ดังนั้นวันนี้เนี่ยหนูต้องเป็นลูกหนูต้องลงสัมผัสเป็นและต้องแต่งโครงสี่สุภาพได้หรือว่าใครที่บอกมันยากเหลือเกินยังแต่งไม่ได้เนี่ยอย่างน้อยวันนี้จะได้ความรู้กลับไปมากขึ้นนะสัญญาว่าจะได้ความรู้กลับไปมากขึ้นจะลงสัมผัสได้อย่างแบบดีขึ้นโอเคไหมโอเคเนาะดังนั้นตั้งใจฟังโอเคเริ่มการลงสัมผัสโครงสี่สุภาพเราก็จะต้องดูแผนผังก่อนแผนผังเนี่ยลืมไม่ได้เลยเนาะลืมไม่ได้สำคัญมากเลยเรามาดูครูอุ้มสอนหลักการจำแผนผังไปแล้วอันนี้ต้องทบทวนไหม525254โอเคไหมด้านหน้า5คำด้านหลังก็ตามนี้เลย525254คราวนี้ตำแหน่งเอกโทครูอุ้มสอนหลักการจำว่าไงด้านหน้า4232คืออยู่ในคำที่4 2 3และ2ด้านหลังเป็น121ครบและเอก7โทล่ะโทร4เนี่ยจำนะลูกโทร4ต้องจำว่าอยู่ตำแหน่งนี้โทร4ต้องจำไม่มีหลักเกณฑ์โทร4ต้องจำง่ายๆแค่4ตัวเองนะลูกนะจำส่วนตำแหน่งนี้ลูกเอกกับโทรตำแหน่งนี้เนี่ยสามารถสลับได้จะเอาโทรขึ้นก่อนหรือเอกขึ้นก่อนก็ได้แต่ถ้าแต่งหลายบทแรกเราจะต้องเอาเอกโทตามนี้แต่ถ้าบทต่อๆไปสามารถสลับเป็นโทกับเอกได้ไม่ว่ากันแต่บทแรกขอให้แต่งให้ถูกต้องตามนี้ก่อนคราวนี้นะลูกนะลงเส้นสัมผัสอ้าวโยงเส้นสัมผัสสีเส้นสัมผัสก็ตามนี้เลยเส้นสัมผัสจะตามนี้ถ้าแต่งตามนี้ถือว่าถูกต้องเป๊ะปังอลังเวอร์โอเคไหมโอเคเนาะโอเคยากป่ะไม่ยากนะวันนี้สอนการลงสัมผัสประเด็นสำคัญอยู่ที่การลงสัมผัสต้องลงสัมผัสให้เป็นหนูดูว่าตำแหน่งที่เราจะลงสัมผัสเนี่ยมันมีกี่ตำแหน่งดูนะ1 2 3 4และ5 5คำนี้จะต้องเป็นเสียงเดียวกันของเส้นของเส้นที่ครูอุ้มโยงไปจะต้องเป็นเสียงเดียวกันเริ่มได้ภาพยังถ้ายังไม่ได้ภาพมาลูกอ้าวลองจากบทจริงเลยอ่านพร้อมกันยามเย็นใจย่ำเต้นรัวรัวซาบสั่นระทึกจุดจุดจุดดีดดิ้นหัวใจพรั่นพรึงจุดจุดจุดดุดมีดกรีดนาสติหวาดขาดจุดจุดจุดดุดกล้ำกลืนฝืนโอ้โหอะไรจะทรมานขนาดนั้นคราวนี้ขีดเส้นสัมผัสก่อนขีดเส้นสัมผัสรัวต้องสัมผัสกับตรงนี้ตรงนี้ดิ้นต้องสัมผัสกับตรงนี้ดังนั้นบาทที่2กับบาทที่3ต้องเป็นสระอัวส่วนบาทที่4ต้องเป็นสระอินเนาะโอเคไหมสระอัวกับสระอินเอาเรามาดูยามเย็นใจย่ำเต้นรัวรัวซาบสั่นระทึกระทึกอะไรดีสระอัวระทึกมันต้องใช้กับอาการที่เราอะไรสักอย่างนึงกลัวถูกไหมเราต้องกลัวลูกเราถึงจะระทึกนะซาบสั่นระทึกกลัวดีดดิ้นหัวใจพรั่นพรึงจุดจุดจุดดุดมีดกรีดนาเอามาสักคำสระอัวหัวใจพันพึงบัวได้ไหมบัวไม่ได้หัวใจพันพึงบัวได้ไหมบัวไม่ได้มันไม่เข้าหัวใจพันพึงหัวได้ไหมไม่ได้มันไม่เข้าอ่ะหัวใจพันพึงตัวแล้วกันหัวใจพันพึงตัวครูอุ้มหัวใจพันพึงตัวมันคืออะไรหนูดูต่อไปหัวใจพันพึงตัวดุดมีดกรีดนาตัวเนี่ยเหมือนกับถูกมีดกรีดลงไปเลยตัวเนี่ยมันไปเป็นประโยคของประโยคหลังโอเคไหมสติวาดขาดจุดๆๆต้องลงสระอินดังนั้นต้องเป็นเสียงโทและลงสระอินด้วยดังนั้นลงอะไรดีสิ้นก็ได้สติวาดขาดสิ้นสุดกล้ำกลืนฝืนโอ้โหโอ้โหเอาอ่านอีกรอบหนึ่งยามเย็นใจย่ำเต้นรัวรัวซาบสั่นระทึกกลัวดีดดิ้นหัวใจพรั่นพรึงตัวดุดมีดกรีดนาสติวาดขาดสิ้นสุดกล้ำกลืนฝืนเริ่มเป็นหรือยัง
เริ่มเป็นหรือยังน่าจะเริ่มเห็นภาพและน่าจะเริ่มเป็นแล้วนะอ้าวโอเคต่อบทที่2ลูกบทที่2ก็เหมือนเดิมให้นักเรียนเนี่ยลงสัมผัสเอาขีดเส้นสัมผัสไว้ก่อนโกนต้องสัมผัสกับบาทที่2และ3ส่วนต้นต้องสัมผัสกับบาทที่4แสดงว่าบาทที่2ที่3ต้องใช้สระโอนบาทที่4ใช้สระโอนโอเคอ่านกลอนก่อนนะอ่านโครงก่อนเสียงใครมากู่ก้องตะโกนหวาดหวั่นกลัวว่าจุดๆๆฆ่าปล้นแวดระวังกลัวจุดๆๆชิงทรัพย์ฆ่านาแอบซ่อนหนีหลบจุดๆๆอย่าใกล้ภัยรีเออไม่ยากนะไม่ยากนะเอ้าดูลูกดูนะใส่คำว่าอะไรดีเสียงใครมากู่ก้องตะโกนไม่รู้เสียงใครมาเรียกมาเรียกให้ออกไปนะหวาดหวั่นกลัวว่าอะไรดีกลัวว่าเขาเป็นอะไรต้องกลัวว่าเขาเป็นอะไรสระโอนหวาดหวั่นกลัวว่าโจรไงลูกหวาดหวั่นกลัวว่าโจรฆ่าปล้นเออเห็นไหมเวทระวังกลัวอะไรอีกกลัวจุดๆๆสระโอนกลัวอะไรกลัวชิงทรัพย์ฆ่านากลัวอะไรล่ะกลัวโดนไงกลัวโดนชิงทรัพย์ฆ่านาแอบซ่อนหนีหลบหนีเนี่ยต้องหนีให้อะไรด้วยหนีต้องหนีให้อะไรไม่งั้นตามทันหนีต้องหนีให้ผลนะลูกนะตรงเลยตรงกับสระอ้นเลยเนาะแอบซ่อนหนีหลบผลอย่าใกล้ภัยรีภัยรีแปลว่าศัตรูหรือคนที่คิดไม่ดีกับเราจ้องจะทำร้ายเราเรียกว่าภัยรีโอเคอ่านอีกรอบหนึ่งเสียงใครมากู่ก้องตะโกนหวาดหวั่นกลัวว่าโจรฆ่าปล้นแวดระวังกลัวโดนชิงทรัพย์ฆ่านาแอบซ่อนหนีหลบพ้นอย่าใกล้ภัยรีเออจบแล้วนะจบแล้วนะเด็กๆแต่งเป็นขึ้นหรือยังครูอุ้มเชื่อว่าวันนี้ถ้าใครอย่างน้อยยังลงสัมผัสไม่เป็นเนี่ยจะเริ่มเป็นและจะเริ่มเห็นภาพจะต้องรู้แล้วว่าอ๋อบาทนี้เนี่ยต้องใช้สัมผัสอย่างนี้บาทนี้ใช้สัมผัสอย่างนี้เริ่มเป็นฝึกฝนเรื่อยๆดูวิดีโอของครูอุ้มซ้ำๆเรื่อยๆก็จะเป็นมากยิ่งขึ้นโอเคไหมตอนนี้ได้เวลาที่เราทุกคนจะต้องไปทำแบบฝึกหัดพร้อมกันแล้วฝึกฝนเพิ่มเติมต่อในแบบฝึกหัดโอเคพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วรุยเลยเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆทุกคนสำหรับบทเรียนวิชาภาษาไทยของครูอุ้มถูกใจไหมเอ่ยถ้าหากถูกใจเนี่ยสามารถกดไลค์และกด Subscribe ให้ครูอุ้มได้นะครับตรงนี้เลย